การตระหนักรู้ในตนเองทำความเข้าใจตนเองอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นบทนำสู่การตระหนักรู้ในตนเองการตระหนักรู้ในตนเองเป็นสิ่งสำคัญของการพัฒนาตนเองและการมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความสามารถในการเข้าใจและรับรู้ถึงความคิดอารมณ์และพฤติกรรมของคุณเองตลอดจนผลกระทบต่อคนรอบข้างคุณ ในบทนี้เราจะสำรวจคำจำกัดความของการตระหนักรู้ในตนเองเหตุใดจึงมีความสำคัญและประโยชน์ที่มาพร้อมกับการตระหนักรู้ในตนเองความหมายของการตระหนักรู้ในตนเองการตระหนักรู้ในตนเองคือการรับรู้อย่างมีสติและการเข้าใจความคิดอารมณ์และพฤติกรรมของตนเองเป็นความสามารถในการสะท้อนประสบการณ์ของตนเองและรับรู้ว่าสิ่งเหล่านั้นส่งผลต่อความคิด ความรู้สึกและการกระทำของคุณอย่างไรการตระหนักรู้ในตนเองเกี่ยวข้องกับทั้งการสังเกตตนเองและการไตรตรองตนเองการสังเกตตนเองเกี่ยวข้องกับการใส่ใจกับความคิดความรู้สึกและพฤติกรรมที่เกิดขึ้นการไตรตรองตนเองเกี่ยวข้องกับการใช้เวลาในการไตรตรองประสบการณ์เหล่านี้และทําความเข้าใจถึงแรงจูงใจที่อยู่เบื้องหลังความสําคัญของการตระหนักรู้ในตนเอง การตระหนักรู้ในตนเองเป็นสิ่งสำคัญด้วยเหตุผลหลายประการก่อนอื่นจะช่วยให้คุณเข้าใจจุดแข็งและจุดอ่อนของคุณเองความเข้าใจเหล่านี้สามารถช่วยให้คุณตัดสินใจอย่างรอบรู้มากขึ้นเกี่ยวกับชีวิตและงานของคุณและนำไปสู่การปรับปรุงความสัมพันธ์และชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีโดยรวมการตระหนักรู้ในตนเองอยังช่วยให้คุณเข้าใจผลกระทบของความคิดอารมณ์และพฤติกรรมที่มีต่อคนรอบข้างได้ดีขึ้น ความเข้าใจเหล่านี้สาม,มารถช่วยให้คุณสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนยิ่งขึ้นและจัดการกับความขัดแย้งได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นประการสุดท้ายการตระหนักรู้ในตนเองสาม,มารถช่วยให้คุณรับรู้และจัดการอารมณ์ของตอนเองได้เมื่อคุณมีความตระหนักรู้ในตนเองแล้วคุณจะสามารถระบ,บุได้ว่าเมื่อใดที่คุณรู้สึกเครียดวิตกกังวลหรืออารมณ์เสีย และดาเนินการเพื่อจัดการกับอารมณ์เหล่านี้ก่อนที่อารมณ์เหล่านี้จะมีอย่างท่วมทน้นประโยชน์ของการตระหนักรู้ในตนเองการตระหนักรู้ในตนเองเป็นสิ่งสําคัญของการเติบโตและการพัฒนาส่วนบุคคลมันเกี่ยวข้องกับการเข้าใจความคิดอารมณ์ค่านิยมความเชื่อนิสัยพฤติกรรมและความสัมพันธ์กับผู้อื่นการตระหนักรู้ในตนเองช่วยให้คุณเข้าใจว่าคุณเป็นใครอะไรเป็นแรงผลักดันของคุณ และอะไรที่คุณต้องการเพื่อให้บรรลุปเป้าหมายและแรงบันดาลใจประโยชน์ของการตระหนักรู้ในตนเองและเหตุใดจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อชีวิตที่สมบูรณ์ดังนี้ 1. ปรปับปรุงการตัดสินใจประโยชน์หลักอย่างหนึ่งของการตระหนักรู้ในตนเองคือการปรับปรุงการตัดสินใจเมื่อคุณมีความเข้าใจที่ดีเกี่ยวกับความคิดอารมณ์ค่านิยมและความเชื่อของคุณ คุณก็พร้อมที่จะตัดสินใจอย่างรอบรู้ที่สอดคล้องกับเป้าหมายและแรงบันดาลใจของคุณการตระหนักรู้ในตนเองยังช่วยให้คุณระบุสิ่งที่ขับเคลื่อนพฤติกรรมของคุณช่วยให้คุณทำการเปลี่ยนแปลงที่สอดคล้องกับค่านิยมส่วนบุคคลของคุณมากขึ้น 2. ความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นการตระหนักรู้ในตนเองยังมีบทบาทสำคัญในการปรับปรุงความสัมพันธ์กับผู้อื่นเมื่อคุณเข้าใจความคิด อารมณ์และพฤติกรรมของคุณคุณจะสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและสร้างสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟนยิ่งขึ้นคุณยังสามารถรับรู้ได้ว่าเมื่อใดที่คุณอาจมีปัญหากับอารมณ์ของคุณและดำเนินการเพื่อควบคุมอารมณ์เหล่านั้นซึ่งจะช่วยรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น 3. เพิ่มการเติบโตส่วนบุคคลประโยชน์อีกประการของการตระหนักรู้ในตนเองคือการเติบโตส่วนบุคคลเพิ่มมากขึ้น การเข้าใจความคิดอารมณ์และพฤติกรรมของคุณช่วยให้คุณระบุจุดที่ต้องปรับปรุงและทำการเปลี่ยนแปลงที่จะช่วยให้คุณเติบโตในฐานะบุคคลหนึ่งซึ่งอาจรวมถึงการเปลี่ยนแปลงนิสัยพฤติกรรมหรือความเชื่อที่ไม่เป็นประโยชน์กับคุณอีกต่อไปหรือทำงานเพื่อพัฒนาทักษะหรือพรสวรรค์ใหม่ๆ 4. ความฉลาดทางอารมณ์ที่เพิ่มขึ้น ประการสุดท้ายการตระหนักรู้ในตนเองมีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์ความฉลาดทางอารมณ์คือความสามารถในการรับรู้เข้าใจและจัดการอารมณ์ของคุณรวมถึงอารมณ์ของผู้อื่นเมื่อคุณตระหนักรู้ในตนเองคุณจะพร้อมที่จะควบคุมอารมณ์และตอบสนองต่อผู้อื่นในลักษณะที่เหมาะสมและสร้างสรรค์สิ่งนี้จะช่วยปรับปรุงความสัมพันธ์ของคุณกับผู้อื่น แก้ไขความขัดแย้งและสร้างความผูกพันทางอารมณ์ที่นั่นแฟนยิ่งขึ้นโดยสรุปการตระหนักรู้ในตนเองเป็นเครื่องมืออันทรงพลังที่ให้ประโยชน์มากมายสำหรับการเติบโตและการพัฒนาส่วนบุคคลช่วยปรับปรุงการตัดสินใจเสริมสร้างความสัมพันธ์เพิ่มการเติบโตส่วนบุคคลและเพิ่มความฉลาดทางอารมณ์ไม่ว่าคุณจะเพิ่งเริ่มเดินทางสู่การตระหนักรู้ในตนเองหรือกำลังมองหาความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น มีเครื่องมือและแหล่งข้อมูลมากมายที่พร้อมช่วยเหลือคุณตลอดเส้นทางดังนั้นจงยอมรับการเดินทางและเพลิดเพลินไปกับประโยชน์มากมายของการตระหนักรู้ในตนเอง